ปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยวถือว่าเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะเรามีตัวอย่างค่ะโดยเฉพาะที่ฟิลิปปินส์นะคะเมื่อมีปัญหานี้เกิดขึ้นที่เกาะบุรากัยซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของฟิลิปปินส์ทางการของฟิลิปปินส์มีมาตรการแรงเพื่อที่จะกำจัดเรื่องนี้นะคะแก้ไขปัญหานี้โดยการสั่งปิดเกาะเป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อที่จะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไปติดตามจากรายงานค่ะเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้วที่ทางการฟิลิปปินส์ปิดเกาะบรากายแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศเพื่อทำความสะอาดเกาะตามคำสั่งของนายโรดิโกดูเตเต้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ซึ่งก่อนการปิดเกาะอย่างเป็นทางการทางการฟิลิปปินส์ได้ทำการซ้อมมาตรการความปลอดภัยบนเกาะบรากายตั้งแต่วางกำลังตำรวจปราบจลาจลหลายร้อยนายเพื่อดูแลความเรียบร้อยบนเกาะตลอดจนมีคำสั่งให้ตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ยามชายฝั่งและทหารเรือของฟิลิปปินส์สนธิกำลังกันฝึกซ้อมการรับมือสถานการณ์ต่างๆบนชายหาดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ไม่สงบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอาทิการปะทะกับผู้ประท้วงที่ไม่พอใจคำสั่งปิดเกาะและการจับตัวประกันขณะที่ท่าเรือเมืองคาติแคลนซึ่งเป็นช่องทางหลักเพื่อเดินทางไปยังเกาะโบราไกนั้นเจ้าหน้าที่ได้ซักซ้อมมาตรการคัดกรองประชาชนที่จะเดินทางไปยังเกาะโดยขอให้ประชาชนและพนักงานที่อาศัยอยู่บนเกาะบรากายแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและต้องพกบัตรติดตัวตลอดเวลานอกจากนี้ผู้พำนักบนเกาะทุกคนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นเรือหรือว่ายน้ำตอนกลางคืนอีกด้วยสิ่งปฏิกูลที่ไม่ได้รับการบำบัดสภาพขยะจำนวนมหาศาลและนักท่องเที่ยวที่แห่เดินทางเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนเป็นเหตุให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ต้องทำการปิดเกาะโบราไกสวรรค์ของนักท่องเที่ยวแห่งนี้นายดูเตเต้ระบุว่าเกาะโบราไกมีสภาพเหมือนส้วมซึมเนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียและระบบเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำของเกาะไม่ได้มาตรฐานขณะเดียวกันเกาะโบราไกยังประสบปัญหากับปริมาณขยะมากถึง 90-115 ตันต่อวันอีกด้วยด้านกระทรวงสิ่งแวดล้อมได้ลงโทษธุรกิจประมาณ195แห่งที่ถูกกล่าวหาว่าปล่อยน้ำที่ไม่ผ่านการบำบัดลงสู่ทะเลเพราะมีคำสั่งให้รื้อถอนโรงแรมและรีสอร์ทที่ไม่มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอย่างไรก็ดีพนักงานและประชาชนบนเกาะระบุว่ายินดีให้ความร่วมมือต่อมาตรการความปลอดภัยเหล่านี้แต่สิ่งที่พวกเขากังวลคืออาชีพการทำงานเพราะการปิดเกาะจะกระทบต่อพนักงานกว่า 17,000 คนที่ทำงานอยู่ในโรงแรมร้านอาหารหรือเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวไม่นับรวมคนงานก่อสร้างบนเกาะอีกกว่า 11,000 คนนิชาบวรวัฒนวานิชทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน